ชาวเน็ตแท็กแจ๊ดอีกครั้งหลังต่วนโดสร้างตำนานใหม่ไม่หยุดค่ะเรียกได้ว่าล่าสุดนี้สร้างตำนานใหม่อีกแล้วแหละค่ะอยู่ถอดรองเท้าให้แฟนคลับเพื่อเป็นที่ระลึกหลังจากรู้ว่าแฟนคลับนั้นขับรถมาไกลถึงสระแก้วมาที่ร้านอาหารบางแสนเพื่อมาดูโดยเฉพาะเลยหลังจากแฟนเพลงเดินมาที่หน้าเวทีแล้วกระซิบโตโน่ก็ถอดรองเท้าพร้อมบอกว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยตนเก็บเงินซื้อมานานมากมันหาไม่ได้แล้วนะแพงมากแต่ว่ามันสะอาดจะเอาไปทั้งคู่หรือว่าเราจะเก็บไว้คนละข้างขอบคุณมากนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคนที่ขับรถมาจากสระแก้วด้วยครับงานนี้ชาวเน็ตแท็กกันไปหาแจ๊ดกันสนั่นเลยแล้วค่ะจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันค่ะWe'll be right back.